ใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ถึงผมรับปากคุณไปจากที่นี่แต่กวนซื่อก็ไม่ปล่อยผมหยู่หญิงขอให้คุณเลิกเกลี้ยกล่อมผมเกิดผมใจอ่อนเชื่อคุณคงแย่แน่ชีวิตผมถูกลิขิตต้องประจันหน้ากับอาซื่อใช้วิชาที่เขาสอนผมตัดสินแพ้ชนะฉันจนปัญญากับนายแล้วฉันลองดูแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจนายคุณไม่ต้องเข้าใจผมคุณช่วยเหลือผมก็พอช่วยยังไงดูแลสำนักพิมพ์ให้ดีฉันจะทำพี่หวังมีอะไรคนของเรามีไม่พอฉันรู้แล้วตอนผมติดเรือนจำวิกตอเรียรู้จักเพื่อนสองคนและชื่อนักโทษที่จะพ้นโทษเขาใกล้จะพ้นโทษแล้วทั้งสองท่านเราไปหาที่คุยกันดีไหมพวกเราไม่รู้จักคุณพวกคุณไม่รู้จักผมอยู่แล้วผมเป็นเพื่อนของหลีถังใครอาถังฉันเองเหล่าหวังเชิญเฮ้ยอาถังโถ่จงอาโซถังไม่เจอกันสักนานใช่ใช่นี่นั่งก่อนเร็วโอ้ดี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 นี่เห็นแล้วใช่ไหมฉันไม่เป็นไรเลยใช่ฉันก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ดีเลยเมื่อก่อนนั้นอาซื่อเขาชอบสอนความเกลียดชังให้ฉันเขาชอบพูดว่าระหว่างคนด้วยกันมีแต่ความแค้นไม่มีความสัมพันธ์เดี๋ยวนี้ความคิดเปลี่ยนไปแล้วคนที่ทำให้ฉันเปลี่ยนมีหลายคนทั้งฟันจันหยุนกับยู่อิงอีก2คนก็คือพวกนายพวกฉันไม่สำคัญหรอกอย่าพูดอย่างนี้เลยนะจริงสิพวกนายรู้ไหมเป้าหมายที่ฉันเชิญพวกนายมาใช่พวกเราติดตามนายใช่ไหมยินดีอยู่แล้วอาส่งว่าไงอาส่งแล้วนายล่ะยังต้องถามด้วยเหรอฉันยินดีอยู่แล้วนี่นายอย่าเพิ่งตอบรับฉันทำงานกับฉันมันอันตรายอาจทิ้งชีวิตได้ทุกเมื่อฉันลืมบอกนายว่าตอนเด็กๆฉันมีฉายาด้วยนะฉายาว่าแมวขี้เกียจเขาบอกว่าแมวน่ะมีตั้งเก้าชีวิตถ้าไม่เคยกลัวตายจริงสิพี่ถังพวกเราต้องทำอะไรบ้างเร็วๆๆมาช้านะลงไวๆหน่อยเร็วๆๆเร็วหน่อยเร็วหน่อยท่านทั้งสองมาเล่นไพ่ใช่ไหมลองแล้วนะนี่ไม่ใช่อ้าวแล้วพวกนายมาทำไมอยากหาเรื่องเหรอตานี้เกทับไปเลยหาเจ้านายของแกเขาอยู่ไหมเขาไม่ว่างเจอพวกแกหรอกนี่อย่าเพิ่งไปสิเนี่ยลูกพี่ลูกพี่ไม่ควรมาหาพี่นั่นไงนี่มาทำไมก็ไม่รู้ใครมาหาฉันเนี่ยจะมาเหยียบจมูกฉันใช่ไหมไม่ใช่พี่เฉียนครับฮะการที่เราจะออกมาหากินประสบการณ์อย่างน้อยคือว่าพวกเราอยากจะมาเปิดบ่อนที่ปากทางนี้ท่านได้ยินมาว่าย่านนี้มันเป็นพื้นที่ของพี่เฉียนพี่เองก็รู้คนอย่างพวกเรายังไม่มีใครหนุนหลังถ้าหากว่าพี่เฉียนดูแลได้ดีจริงๆแล้วก็งั้นพวกเราก็ยินดีใจให้กับพี่ถนนเส้นนี้ฉันเป็นคนจัดการอยู่แล้วดีเลยถ้างั้นก็ยิ่งดีฉันขอบอกเอาไว้ก่อนฉันสนเงินไม่สนคนไอ้พวกเรายังไม่ได้เปิดกิจการจะเอาเงินมาจากไหนพี่เฉียนครับงั้นเอางี้พรุ่งนี้เปิดกิจการถึงตอนนั้นฉันขอเชิญพี่เฉียนไปเป็นเกียรติให้กับร้านของเราเก็บเงินซะด้วยเลย
ดีไหมพรุ่งนี้ฉันว่างพอดีเลยนี่ฉันจะไปดูร้านของนายก็ได้มามีของดีให้ดูข้างบนมีของดีให้ดู5 เหรียญ 4 เรื่องเคยดูหนังมานี่อย่าบอกนะว่าจะมาดูฟรีกาคิดอย่างนั้นเหรอฉันมีธุระจะคุยกับเจ้านายของกามาให้เล่งทุกทีเลยเปิดแล้วได้ไหมไม่ต้องให้เล่งนี่ก็ได้ดีเลยมาพี่เฉียนครับคนเยอะเหมือนกันนี่ก็จะเปิดถือว่าเป็นเลวนั่งเล่นไปหน้าไม่มีอารมณ์เล่นแล้วจะกลับบ้านแล้วยี่ตั้งนานเดี๋ยวเมื่อยนะพี่นะอยากจะนั่งแต่มันไม่มีโชคว่าไงนายบอกว่าจะจ่ายเงินให้ฉันไม่ใช่ไม่แล้วจะเคยบอกไว้แต่ว่าเพราะทำงานอย่างนี้มันก็เลยนายจะเบี้ยวฉันใช่ไหมเฮ้ยพี่ใหญ่อย่าเพิ่งใจร้อนนะเมื่อวานนึกว่าพื้นที่นี้เป็นเขตของพี่เฉียนวันนี้ถึงรู้ว่ามันไม่ใช่นะใครบอกนายเราวีเขาบอกเราวีใช่เขาบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เขตของพี่เฉียนวันนี้ฉันก็เลยจ่ายเงินให้เขาไปแล้วนั่นนี่มันสารเลวสิ้นดีโอ้เราเฉียนบังเอิญจังเลยเฮ้ยบังเอิญบ้าอะไรนายมาเหยียบถิ่นของฉันนี่เราเฉียนคุณเข้าใจผิดแล้วที่นี่เป็นเขตของฉันไม่ใช่ของคุณเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอท้ายถนนถึงจะเป็นเขตของคุณนายที่เข้าใจผิดจากหัวถนนถึงท้ายถนนมันเป็นของฉันทั้งหมดคิดจะเอาเปรียบฉันมันไม่ง่ายขนาดนั้นเฮ้ยเราเฉียนช่างเถอะนะจะของคุณของฉันมันก็ไม่ต่างกันต่างสิเว้ยของนายก็ของนายของฉันก็ของฉันนี่พูดจาเป็นเด็กไปได้ทำไมต้องเสียงดังด้วยหรือว่าคุณบอกว่าของคุณมันก็เป็นของคุณถูกปังจะยังไงทำไมรู้กันอยู่ว่ามันต้องนับแต่หัวถนนไม่ใช่เลยใครๆก็รู้ว่าจะต้องนับจากท้ายถนนจริงไหมเราเยี่ยนะว่าถูกไหมเอ้ยอย่าทะเลาะกันเลยร่วมมือกันรับมือหลีถังดีกว่าเรื่องนี้เอาไว้ก่อนพวกนายฟังนะต้องพูดให้รู้ดำรู้แดงก็ดีฉันก็เห็นด้วยไม่งั้นก็โวยวายกันไปเรื่อยสุดท้ายก็เป็นเรื่องใหญ่พวกนายสองคนเป็นอะไรเนี่ยมันผิดกันทั้งคู่ที่ตรงนั้นติดกับที่ฉันก็มีส่วนฮะพร้อมนะมาวางไว้หลายกลุ่มมาเลยต้องมีการสูญเสียกันบ้างเอาไว้ลูกพี่จัดเลยไหมลุยจัดเลยหยุดนะหยุด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 ทุกคนยืนอยู่กับที่วางอาวุธลงเดี๋ยวนี้เอาตัวพวกเขาไปให้หมดไปผู้กำกับครับครับผมขอถามท่านหน่อยครับคนที่ถูกจับมาที่ผมมาเรื่องนี้จะมีการแถลงผลมืดใช่ไหมครับจะแถลงทุกอย่างให้รู้พร้อมกันเลยขอโทษนะครับเดี๋ยวก็รู้กันแล้วใจเย็นๆนะใจเย็นๆเดี๋ยวก็รู้แล้วใจเย็นๆสารวัตรลีครับผู้กำกับคุณไม่ต้องพูดอะไรประเดี๋ยวช่วงแถลงข่าวคุณต้องมาร่วมด้วยนะผมไม่อยากไปนี่เป็นคำสั่งครั้งนี้สารวัตรหลีจับผู้กระทำผิดได้3 รายเป็นมาเฟียท้องถิ่นรายสำคัญในสังคมมืดตอนนี้มาเฟียท้องถิ่นในสังคมมืดถูกกวาดล้างเกือบหมดแล้วถือเป็นบุญของประชาชนอ๋อใช่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 สารวัตรหลีถ่ายรูปกับผู้กำกับหน่อยนะครับดี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 มาถ่ายหน่อยนะครับเก็บภาพได้เก็บภาพมองกล้องนะครับยิ้มเป็นไงโอเคไหมโอ้ไม่ยิ้มเลยขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณเพื่อประชาชนตำรวจต้องทำให้เต็มที่ผมขอบอกทุกท่านว่าที่นี่ไม่ใช่สวรรค์ของพวกโจรผิดกฎหมายโอ้ดีครับประชาชนก็รู้สึกอุ่นใจขอโทษครับขอโทษนะครับสารวัตรลี
ครั้งนี้คุณจับมาเฟียท้องถิ่นระดับพี่เบิ้มมา3คนอยากทราบว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างครับใช่ครับใช่ครับคุณรู้สึกยังไงครับช่วยพูดความในใจกับเสียใจหรือยังไงใช่ใช่ครับช่วยตอบรู้สึกยังไงบ้างครับคิดเห็นหน่อยผมคิดว่าทุกคนอย่าเพิ่งดีใจเพราะอะไรล่ะครับแล้วต้องเสียใจนะหัวหน้าใหญ่มาเฟียสังคมมืดร้ายกาจกว่าที่เราคาดคิดใช่แค่วันเดียวจะรู้เบื้องลึกของพวกมันที่เราจับมันได้เป็นแค่3กลุ่มเล็กๆทำไมคุณถึงพูดแบบนี้ที่ผมพูดเป็นความจริงความจริงคือคุณจับพี่ใหญ่มาได้3คนไม่ใช่เป็นแค่กลุ่มเล็กๆเป้าหมายของผมไม่ใช่พวกเขาตอนนี้ทั้งเราทำได้ตามเป้าหมายแล้วกวนซื่อยังไม่ได้จัดการช่างเถอะเบื้องบนชมว่าเราทำได้ดีมีผลงานอยู่มากเพราะว่าเราได้จัดการกับพวกมาเฟียท้องถิ่นหน้าที่ของคุณก็คือรับผิดชอบความสงบที่นี่ไรสาระนี่หยุดก่อนคุณจำเอาไว้ผมย้ายคุณออกมาได้ก็เด้งคุณกลับได้คุณกรุณิสัยของผมดีผมอยากทำให้สังคมที่นี่มีความสงบไม่งั้นละก็ผมคงไม่ย้ายคุณมาที่นี่เราต้องทำตามคำสั่งของเบื้องบนผมไม่อยากให้ขยายเรื่องนี้ไปใหญ่โตอย่าทำให้ผู้คนตกใจคำสั่งคือคำสั่งผมยังไงก็ได้ตอนนี้หมดเรื่องแล้วคุณออกไปได้รับทราบพี่ถังพวกเราทำงานเป็นไงบ้างดีมากจริงเหรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งดีใจตอนนี้เรายังไม่ได้ข่าวของกวนซื่อได้ยินว่ามันไปเที่ยวเมืองนอกฉันไม่เชื่อเขาจะไม่ไปเที่ยวกวนซื่อหลบอยู่ที่ไหนเราอยู่ในที่แจ้งเขาอยู่ในที่มืดเราจะเสียเปรียบพี่ถังฉันจะไปสืบดูอาซงนี่ไม่ต้องดูว่าใครจะลงมือก่อนรับอะไรดีครับกาแฟแก้วนึงครับกาแฟแก้วนึงเขาถามว่าลูกพี่อย่าใจร้อนแบบนี้สิมีข่าวหรือเปล่าอยากจะจับลีถังใช่ไหมน่าอยู่แล้วดูหนังสือพิมพ์ซื่อหมินสิเก็บตังค์นี่เก็บตังค์2เหรียญเข้ามาพี่ถังสวัสดีสวัสดีพี่ถังสวัสดีพี่ถังเจ๊เสียส่งอาหารนกที่นายซื้อมามีปัญหาทำไมครับนกมันไม่ยอมกินงั้นเหรอครับมันจะไม่หิวหรือเปล่าอ๋อสงสัยจะเบื่ออาหารคงจะใช่ฉันจะไปซื้อใหม่เดี๋ยวพี่ถังพี่ออกไปมันอันตรายให้ฉันไปเองนี่ไม่ต้องนายไม่รู้ว่าแบบไหนฉันจะไปเองถ้างั้นก็เอางี้ไปด้วยกันเลยงั้นก็ตามใจอโศกนายอยู่นี่ไม่ต้องไปพี่ถังไปเพื่อนอีกคนนั้นก็ดีนะไม่ต้องหรอกนายเฝ้าบ้านดีกว่าก็ได้เข้ามาคุณยุ้ยอิงฉบับนี้ใช่ไหมครับใช่ขอบคุณหยุดนะ หยุดครับสารวัตรลีผมมีหมายค้นมาทำไมต้องค้นสำนักพิมพ์ฉันมีนักโทษหนีคดีที่นี่ของคุณมีห้องลับใช่ไหม
ีถังพักอยู่ที่นี่ใช่ไหมไม่ใช่รอฉันอยู่ที่นี่แหละฉันจะไปด้วยไม่ต้องคนเยอะไม่ค่อยดีให้ฉันไปคนเดียวระวังตัวด้วยระวังนะคุณครับจะซื้ออะไรดีครับซื้ออาหารนกถุงหนึ่งแบบนั้นน่ะได้ครับ50เซนครับได้อุ้ย10เหรียญเหรอโอ้ยตายแล้วมีไหมขอโทษนะครับเงินถอนไม่พอขอเข้าไปเอาก่อนนะพี่ถังอาถังพี่ถังอาถังฮัลโหลรอเดี๋ยวนะคะเขาโทรหาคุณฮัลโหลฮัลโหลลีถังใช่ไหมสารวัตรลีที่นี่เป็นที่ของฉันอยู่ดีๆคุณก็พาคนมาค้นฉันรู้คุณจะทำอะไรเดี๋ยวจะไปไหนฉันมีอิสระของฉันคุณรอรับหนังสือจากทนายเถอะไม่ต้องโทษผมที่ให้ความสำคัญกับคุณคุณรู้ไหมผลหนังสือพิมพ์มันว่าผมยังไงมันว่าผมขัดขวางเสรีภาพในการพูดฮะหลักฐานคุณไม่เพียงพอดันไปค้นสำนักพิมพ์ทำไมคุณไม่คิดให้ดีฮะหัดคิดบ้างสิเฮ้ยลีถังหลบอยู่ที่นั่นจริงๆอ๋อแล้วเจอไหมผมขอร้องแล้วนะผมเคยบอกนโยบายเบื้องบนให้คุณแล้วสังคมสงบสุขไม่ใช่คุณไปรบกวนกิจการของประชาชนถ้าไปกำจัดพวกคนชั่วสังคมจะไม่สงบสุขเราก็จับพวกมันมาได้แล้วคุณอยากกลับซานโถเจียวอีกใช่ไหมเฮ้ยเคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้เขายังไม่ฟื้นทำไมไม่ส่งโรงพยาบาลไม่ได้นะอาถังจะไปไม่ได้งั้นก็รีบไปตามหมอสิวันนี้หมอหัวไปอยู่มีแต่หมอหัวหรือไงตามหมอคนอื่นก็ได้ไปสิยังไม่ไปอีกครับอาถังอาถังอาถังคุณหนูใหญ่หมอมาแล้วครับหมอคะเขาอาการสาหัสช่วยเขาด้วยนะคะหมอคะเขาเป็นยังไงบ้างเขาเสียเลือดมากต้องส่งโรงพยาบาลคุณหมอคุณต้องการอะไรบอกมาคนเจ็บต้องอยู่รักษาตัวที่นี่คือผมก็ไม่มั่นใจคุณหมอผมขอเตือนคุณถ้าเขาเป็นอะไรไปแล้วก็คุณก็ต้องตายคุณไม่ต้องห่วงเป็นหมอเรามีหน้าที่ช่วยคนอยู่แล้วเขาจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลฉันเข้าใจค่ะคุณต้องการอะไรบอกมาได้เลย
ก็ได้ผมจะพยายามพวกคุณช่วยออกไปก่อนได้ค่ะไม่ได้ใครจะรู้เขามีลูกไม้อะไรอยากรักษาอาถังให้หายใช่ไหมฮะถ้าอยากก็ออกไปอย่าเกะกะคุณหมอไปไปสิคุณหมอคุณหมอเขาเป็นไงบ้างยังไม่พ้นขีดอันตรายเลยหมอก็รีบช่วยเขาสิผมพยายามอย่างที่สุดแล้วตอนนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเขาผมขอกลับไปดูลูกก่อนนะครับไม่ได้คุณต้องช่วยเขาก่อนคุณครับผมขอร้องลูกคงคิดถึงผมมากผมรู้ว่าเรื่องนี้จะรั่วไหลไม่ได้ผมรู้ว่าต้องทำยังไงฉันเข้าใจค่ะคุณกลับไปก่อนเถอะคุณหนูใหญ่หมอหลิวเขาเป็นหมอเขาต้องใส่ใจชีวิตคนไข้อยู่แล้วให้เขากลับไปเถอะขอบคุณมากครับผมไปแล้วค่ะจะทำอะไรฉันบอกให้เขากลับไงรู้จักให้เกียรติคนอื่นบ้างได้ไหมอย่าเปิดไฟคุณเป็นใครคุณหมอหลิวเมื่อกี้คุณไปช่วยคนคนหนึ่งมาใช่ไหมคุณอยากให้แม่คุณกับลูกชายคุณปลอดภัยใช่ไหมตอนนี้ผมไม่สนว่าคุณจะช่วยมันได้หรือไม่แต่ผมต้องการจะให้มันตายหมอหลิวเปิดหน้าต่างทำไมฮะอ๋อเปิดหน้าต่างบ้างอากาศจะได้ถ่ายเทจะดีกับคนเจ็บเดี๋ยวคุณก็หายแล้วไม่ต้องห่วงผมจะฉีดยาให้หมอเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เขาพ้นขีดอันตรายแล้วคุณครับผมอยากกลับไปเอายาที่คลินิกเนี่ยอ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะยินดีครับผมไปก่อนนะครับขอบคุณค่ะถังอาถังทำไมเป็นแบบนี้ต้องเป็นเพราะไอ้หมอหลิวเป็นไงบ้างมันก็สู้ฉันไม่ได้เขาตายแล้วเหรอฉันเลี้ยงมันมาจนโตมันต้องสู้ฉันไม่ได้สิเขาตายแล้วจริงๆเหรอฉันเห็นมันตายกับตาเป็นเรื่องจริง
ผมตายแล้วไม่ต้องเปิดไฟผมทำตามที่พวกคุณสั่งแล้วฉันเห็นแล้วคุณแล้วเมื่อไรถึงจะปล่อยแม่กับลูกของผมเร็วๆนี้เร็วๆนี้แกจะได้เจอกับพวกมันไปจัดการกับไอ้สองคนนั่นอาครับคุณพ่อผมคงทนรอพวกเราไม่ไหวแล้วใช่คุณคะช่วยบอกฉันหน่อยว่าลูกชายฉันเขาอาครับเราต้องเดินอีกนานไหมกว่าจะได้เจอคุณพ่อเดี๋ยวพวกเธอก็ได้เจอเขาแล้วคุณคะคุณบอกความจริงมาเถอะลูกชายฉันเป็นไงบ้างสวรรค์พ่อของเธออยู่ข้างหน้านี่รีบไปสิครับคุณจะฆ่าพวกเราใช่ไหมฉันแก่แล้วคงอยู่ได้อีกไม่นานลูกชายฉันเขาก็ตายแล้วถึงฉันต้องตายก็ไม่เป็นไรแต่เสี่ยวเหวินยังเด็กคุณคะคุณปล่อยเขาไปเถอะฉันขอร้องละปล่อยเขาไปเถอะคุณรีบหนีไปซะอย่าไม่ผมเจออีกไม่งั้นละก็อย่าหาผมใจร้ายรีบหนีไปไปได้แล้วจริงหรือเปล่าอากังเมื่อคืนพี่กลับมาทั้งคืนไปไหนมาเหรออาถังตายแล้วเธอฆ่าเขาใช่ไหมงั้นเธอก็ไม่ควรจะทุกข์ใจเธอควรมีความสุขถึงจะถูกฉันควรจะมีความสุขงั้นเหรอหรือว่าไม่จริงล่ะฉันก็ไม่รู้ซิจูยกโทษให้ฉันหรือเปล่าฉันรู้ทำไมยกโทษให้ฉันไม่รู้สิเพราะเธอมันทำเกินไปฉันเคยพูดกับคุณยู่อิงว่าผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้ถ้าหากว่ารักใครสักคนไม่ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีเราก็จะอยู่กับเขาฉันรู้แล้วเมื่อคืนนี้อาซื่อจะไปฆ่าแม่กับลูกชายของหมอหลิวแต่ฉันไม่ฆ่าไม่รู้เพราะอะไรก่อนที่อาถังจะตายฉันอิจฉาเขาฉันอยากจะฆ่าเขาให้ตายแต่ตอนนี้เขาตายแล้วแล้วฉันได้อะไรบ้างฉันไม่ได้อะไรสักอย่างเลยทำไมฉันต้องทำแบบนี้ฉันทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรอ
มีแขกมาเชิญคารพศพคำนับ1คำนับ2คำนับ3เสร็จพิธีเชิญนั่งคุณยู่อิงสารวัตรหลีสารวัตรหลีหรือว่าคนตายยังต้องติดคุกอีกผมบอกกับหลีถังว่าถ้าเขาไม่เดินสายนี่ผมก็จะไม่เป็นตำรวจเราจะเป็นเพื่อนกันเขาก็เคยบอกฉันมีแขกมาเชิญนั่งก่อนค่ะครับเชิญเคารพศพคำนับ1คำนับ2คำนับ3เสร็จพิธีเชิญนั่งผู้เฒ่ากวนซื่อคุณไม่ต้องมาตีหน้าเศร้าคุณฟันอยู่เองลูกน้องของคุณไร้มารยาทสิ้นดีคุณกวนซื่อขอบคุณที่มาค่ะฉันต้องมาอยู่แล้วฉันเป็นคนเลี้ยงอาถังมาจนโตใช่แล้วคุณก็เป็นคนฆ่าเขาคุณต้องมาอยู่แล้วสารวัตรหลีอยู่ที่นี่คุณพูดแบบนี้เขาอาจจะเข้าใจผิดอาถังถูกทำร้ายจนตายแกยังไม่รู้จักพอเฮ้ยพวกนายต้อนรับแขกกันแบบนี้น่ะเหรอแกไม่ใช่แขกของพวกเราอย่าเชื่อนะอย่าอย่าเออสารวัตรหลีอยู่ตรงนี้พวกแกกล้าลงมือเหรอคุณกวนซื่อฉันว่าคุณกับลูกน้องรีบกลับดีกว่าไม่ใช่แค่เราไม่อยากเห็นคุณคนที่ตายแล้วก็คงไม่อยากเห็นคุณเฮ้อฉันกลับแน คุณยู่อิงอาจูฉันเข้าใจดูว่าต่อไปจะทำยังไงเข้ามาคุณยู่อิงอาซ่งมีอะไรพี่ถังชวนผมกับอาจงให้มาอยู่ด้วยตอนแรกผมก็ไม่อยากมาที่ผ่านมาพี่ถังก็ดีกับพวกเราพวกเราก็เลยมาแต่ตอนนี้พี่ถังเขาก็นายจะยังไงผมคิดว่าที่บ้านเดิมผมมีน้องสาวผมอยากไปเยี่ยมเธอเรากำลังต้องการคนช่วยงานพูดแบบนี้ก็ไม่ได้ทุกคนมีเส้นทางฉันไม่รั้งนายไว้นายไปรับเงินที่แผนกบัญชีเงินจำนวนหนึ่งถือซะว่าฉันจ่ายให้นายแทนอาถังขอบคุณครับคุณยู่อิงไม่เป็นไรผมไปก่อนนะครับอาซ่งครับแล้วอาจงล่ะไม่รู้ครับเรื่องของเขาคุณถามเขาเองดีกว่านะครับขอให้นายโชคดีนะขอบคุณครับอาซื้ออืมอาเรียกผมเหรอ no เหมือนแกใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่มีอะไรครับอย่ามาโกหกฉัน
ฉันเข้าใจดีนับตั้งแต่อาถังมันตายฉันรู้สึกว่ามันเหงาๆตอนนี้ไม่มีใครที่เป็นคู่แข่งกับฉันแต่ฉันเองก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อถ้าฉันไม่เห็นกับตาว่าถังมันตายฉันก็ไม่เชื่อทั้งหมดนี้มันเป็นของฉันมันเป็นโลกของฉัน20กว่าปีที่รอคอยในที่สุดวันนั้นก็มาถึงอากังไปบอกพรรคพวกไม่ต้องหลบซ่อนเปิดเผยกันเต็มที่นับจากนี้ฉันจะต้องยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าใครๆมีฉันเพียงหนึ่งเดียวอาส่งแกบอกว่าจะกลับบ้านนี่อ๋อผมยังมีธุระวันมะรืนถึงจะกลับอ๋อไปรถกี่โมงฉันไปส่งนะไม่ต้องครับไม่รบกวนเราเป็นพี่น้องกันฉันมีเรื่องให้นายช่วยฉันมีของฝากอยากให้นายเอากลับบ้านทำยังไงได้ล่ะพอพี่ถังตายแล้วพวกนายก็แยกย้ายกันฉันต้องกินข้าวจริงมะมันก็จริงพี่ที่อยู่ของอะไรผงขาวนี่รวยคนเดียวมันไม่ดีต้องให้พี่น้องรวยด้วยได้ครับทำยังไงนายเขาไม่อยากให้ฉันยืนคุยนานงั้นคืนนี้ตอน20:00ไปรอฉันที่ร้านอาหารหัวมุมที่นั่นคนไม่มากคุณกวนมาแล้วคุณกวนมีอะไรกิจการที่บอดไม่เลวครับตั้งใจทำให้ดีอย่าเลวไหลครับคุณกวนชมด้วยอาจี้มีอะไรชนน้ำชาให้แก้วหนึ่งชนน้ำชาเหรอได้อะไรเนี่ยของฉันด้วยได้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 จะดื่มอะไรครับวันนี้แขกน้อยจังก็แบบนี้ทุกวันละจะดื่มอะไรชานมชานมแก้วหนึ่งไอ้น้องไอ้น้องอาส่ง